ตาหนุ่มหน้าประบึกนั่นบอกว่าบ้านหลังนี้หวังว่าจะไม่มาผิดหลังนะคุณครับสวัสดีครับมาหาใครครับพอดีว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากจะมาสอบปากคำคุณหน่อยนะครับที่บ้านของคุณมีรถยนต์สีขาวหรือเปล่าคุณตำรวจเชิญเข้ามาคุยด้านในก่อนสิครับพอดีว่าผมเห็นว่าบ้านของคุณมีรถสีขาวจอดอยู่นั่นใช่รถของคุณหรือเปล่าครับใช่แล้วครับรถของผมเองไม่ได้ขับมาตั้งนานแล้วคุณตำรวจจะไปตรวจสอบดูก็ได้นะครับจอดอยู่ข้างบ้านเนี่ยแหละครับงั้นผมขอตรวจสอบหน่อยนะครับพอดีว่ามีการขับรถชนแล้วพยานก็บอกว่าเป็นรถคันนี้อ้าวแล้วเลขทะเบียนหายไปไหนล่ะครับเนี่ยเอ๊ะนั่นมันอะไรกันนะครับคราบเลือดนี่นะหรือว่าคุณคือฆาตกรไม่ใช่นะครับคุณตำรวจใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะถ้ากดกระดิ่งแล้วจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook ด้านล่างเลยน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะใจเย็นก่อนนะครับคุณตำรวจผมไม่ได้ทำผมบอกคุณแล้วว่าผมไม่ได้ทำแล้วคราบเลือดนี้มันมาจากไหนล่ะคุณอธิบายได้หรือเปล่าคือว่าผมมันอาจจะมีคนมาทำให้เปะก็ได้นะครับคุณตำรวจคุณแน่ใจได้ไงว่านี่เป็นคราบเลือดนะครับมันอาจจะเป็นสีของสตรอเบอรี่สีของสตรอเบอรี่อย่างนั้นเหรอนี่คุณคิดว่าผมเป็นตำรวจหรือว่าเป็นควายฮะคืออ้าวไอ้หนูมาทำอะไรตรงนี้ล่ะคือว่าเมื่อตอนกลางวันผมกินไอศกรีมรสสตรอเบอรี่แล้วทีนี้ผมก็ทำมันหกใส่รถคุณลุงนะครับผมก็เลยมาเช็ดให้คุณลุงเขาไม่โกรธผมนะครับผมจะรีบเช็ดให้เดี๋ยวนี้เลยนี่ไอ้หนูเธอเองเหรอที่ทำรถฉันเปิดเนาะขอบใจนะขอบใจไม่เป็นไรครับคุณลุงผมต่างหากที่ต้องขอโทษคุณลุงเสร็จแล้วนะครับอย่าโกรธผมเลยนะลาก่อนคุณตำรวจครับได้ยินแล้วใช่ไหมนี่รถนายเปิดคราบสตรอเบอรี่จริงๆด้วยแล้วเนี่ยคุณตำรวจทำไมนิ่งไปเลยล่ะครับพอดีว่าฉันมีธุระน่ะเดี๋ยวไว้จะมาสอบปากคำใหม่นะคุณตำรวจครับบ้าชะมัดเลยนี่มันเรื่องหนึ่งในร้อยเลยนะเนี่ยนั่นมันคราบเลือดชัดๆเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเอ้ยฉันว่าแล้วเชียวรถฉันเช็ดสะอาดแล้วจะมีคราบเลือดติดอยู่ได้ยังไงเล่าเกือบซวยแล้วมั้ยล่ะเฮ้ยนี่เมื่อไหร่เราจะถึงจะเที่ยวคะนั่งรถมาก็ตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะฉันปวดชิงช่องจะแย่อยู่แล้วโถพลอยนี่คุณเต็มถังครับได้เลยครับเปิดฝาถังด้วยครับเปิดแล้วครับรีบเติมแล้วเข้านี่ฉันขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมฉันปวดชิงช่องนะไม่ไหวแล้วรีบไปแล้วก็รีบกลับมานะพลอยแล้วอย่าให้ผมรู้นะว่าคุณหนีนะถ้าเกิดว่าคุณหนีแล้วก็คุณได้เข้าไปอยู่ในคุกแน่นี่ฉันบอกว่าฉันปวดชิงช่องไงจะมาดึงมือฉันทำไมปล่อยโอ้ยตัวบ้าคนปวดชิงช่องจะมาดึงทำไมเนี่ยฉันไม่หนีนายไปไหนหรอกนะบ้าที่สุดเลยบ้าที่สุดทำไมฉันต้องมาอยู่กับคนบ้าๆแบบนี้ด้วยนะคุณครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่มีเติมน้ำมันไปสิอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียได้ไหมเนี่ยโทรหาพ่อดีกว่าพ่อคะ พ่อเป็นยังไงบ้างฮะมีตำรวจมาที่บ้านพ่อหรอคะแล้วเขาว่ายังไงเขายังชั่วที่พ่อปลอดภัยค่ะหนูสบายดีพ่อค่ะออยคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่ามาแล้วนายจะตะโกนทำไมเนี่ยก็คุณชักช้านี่นาอ้าวไม่ต้องทอนคุณครับนี่น้ำแถมฟรีครับเติมเต็มถังทั้งปั๊มเรามีบริการเอ้ยคุณ
จะรีบไปไหนของเขาเนี่ยน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆเลยทำไมต้องมาคอยรองรับอารมณ์ผู้ชายแบบนั้นด้วยนะนี่นายจะพาฉันไปไหนเนี่ยนี่มันนั่งรถมันก็ตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะยังไม่ถึงอีกหรอนี่ไงถึงแล้วรับรองเลยว่าคุณจะต้องตะลึงตึงโป๊ะเลยล่ะนี่มันใช่แล้วที่นี่ก็คือคาริหาดของผมเองอะตะลึงไปเลยสิอย่างนี้แหละคนมันรวยช่วยไม่ได้นะทำไมนายถึงได้หลงตัวเองแบบนี้นะคิดเหรอว่าฉันจะชอบความรวยของนายน่ะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะพลอยเปล่าไม่มีอะไรหรอกคือแล้วนายพาฉันมาที่นี่ทำไมอะเอาหน้าเข้ามาในบ้านก่อนเธอที่นี่ก็คือเรือนหอของเราอะนะผมสร้างเอาไว้แล้วก็รอวันที่จะเจอเจ้าสาวน่ะเอาสิเข้ามาเร็วมาเดินดูในบ้านกันนี่นายเพิ่งเจอฉันได้ไม่เท่าไหร่ก็คิดจะเอาฉันเป็นเจ้าสาวแล้วหรอคุณบ้าฉันยังไม่ได้รักนายเลยด้วยซ้ำน่ะเอาหน้าอยู่ๆกันไปเดี๋ยวก็รักกันเองนั่นแหละล่ะเข้ามาเร็วๆสิอย่ามัวแต่ร้องไห้ดิไหมเนี่ยน่ารำคาญฉันขอเวลาทำใจหน่อยไม่ได้หรออย่างน้อยก็ให้เรื่องคดีมันจบก่อนแล้วนายกับฉันก็ค่อยแต่งงานกันหรือไม่ก็ค่อยคบกันหรือไม่ก็เอาหน้าจะเร็วหรือจะช้าสักวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้อยู่แล้วคุณน่ะน่าจะชอบนะผู้หญิงคนไหนเขาก็ชอบกันทั้งนั้นแหละผู้ชายรวยๆแบบผมน่ะส่งมือมานี่สิเดี๋ยวผมจะสวมแหวนเพชรให้นี่พลอยผมบอกให้ส่งมือมาให้ผมไงคือฉันปวดชิงช่องน่ะเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนละกันนะนายก็นั่งไปก่อนละกันเล่นตัวชะมัดเลยโถเอ้ยคิดว่าฉันจะจริงจังกับเธอเหรอถ้าไม่ใช่เพราะผลประโยชน์น่ะมิโดริหมอว่ายังไงบ้างอ่ะเสร็จหรือยังอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงคุณหมอคะหนูกลับบ้านได้หรือยังอาการก็ดูเหมือนจะปกติแล้วนะอย่าลืมทานยาที่หมอให้นะอ้าวคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่าผมมาสอบปากคำผู้เสียหายนะครับคนที่ถูกรถเฉียวชนนะครับน่าจะเป็นเด็กคนนี้หรือเปล่าครับดูเขาไม่ได้เป็นอะไรมากเลยนี่ครับคุณหมอใช่แล้วค่ะคุณตำรวจพอดีว่าหนูถูกเฉี่ยวไปแค่นิดเดียวเองอะค่ะก็เลยไม่เป็นอะไรมากหนูก็แค่ตกใจแล้วก็สลบไปอะค่ะตอนนี้หนูก็หายดีแล้วพร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะใช่แล้วหายดีแล้วด้วยมิโดริมีอะไรหรือเปล่าน่ะว่าแต่คุณตำรวจมาหาหนูมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะผมแค่แวะมาดูสถานการณ์ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะครับทางเรากำลังเร่งสืบคดีว่าใครเป็นคนขับรถเฉี่ยวชนคุณนะครับยังไงก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีผู้คนหวังร้ายกับคุณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจระวังตัวด้วยนะครับคุณคือแฟนของเขาใช่ไหมครับดูแลแฟนของคุณให้ดีๆนะครับบางทีเนี่ยผู้ต้องหาอาจจะกลับมาแก้แค้นอีกก็เป็นได้นะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตำรวจถ้าคุณตำรวจได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมเนี่ยโทรแจ้งผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่คุณตำรวจถ้าคุณอยากจะได้เบาะแสเพิ่มเติมเนี่ยลองไปดูกล้องวงจรปิดที่คลับนั้นสิผมเห็นเขาติดกล้องด้วยนะเผื่อคุณตำรวจจะเห็นอะไรอ่ะจริงด้วยสิครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับผมลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยสมชายมานี่สิเร็วเข้าสิอย่ามัวชักช้าได้ไหมเนี่ยเจ้าหุ่นกระป๋องกิ๊กก๊อกมาแล้วครับคุณชายมีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้เนี่ยฉันพาผู้หญิงมาด้วยนายช่วยไปเอาชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่มาสักหนึ่งชุดสิแล้วก็พาผู้หญิงคนนั้นน่ะไปเปลี่ยนชุดด้วยจะทำยังไงดีนะแต่นั่นต้องคิดอะไรที่ไม่ดีแน่ๆเลยพ่อคะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วได้เลยครับคุณชายว่าแต่คุณผู้หญิงอยู่ไหนเฮ้ยนั่นมันตัวบ้าอะไรนะสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมชื่อหุ่นยนต์กระป๋องกิ๊กก๊อกวันนี้ผมจะพาคุณผู้หญิง
ไปเปลี่ยนชุดเชิญทางด้านนี้เลยครับไปสิจะมายืนกลัวทำไมล่ะพลอยนั่นน่ะเป็นหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดเลยนะเดี๋ยวเขาจะพาเธอไปแต่งชุดน่ะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็รีบลงมาหาฉันนะอย่าปล่อยให้ฉันรอนานนะเข้าใจอะไรนายจะให้ฉันเปลี่ยนชุดอะไรน่ะรีบไปเถอะนะรู้แล้วรู้แล้วเชิญทางด้านนี้เลยครับคุณผู้หญิงนี่มันอะไรกันน่ะเข้าไปข้างในเลยครับผมเตรียมชุดไว้ให้คุณผู้หญิงแล้วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงสวยมากๆเลยครับอ้าวคุณผู้หญิงอ้าวเข้าไปแล้วหรอครับอะไรนายจะให้ฉันทำอะไรน่ะเชิญคุณผู้หญิงอาบน้ำในอ่างอาบน้ำนี่เลยนะครับผมทำการปรับระดับอุณหภูมิของน้ำให้เหมาะสมกับสภาพผิวที่อ่อนโยนแล้วขอบใจมากๆเลยนะออกไปได้แล้วนายท่านสั่งให้ผมเฝ้าดูนายหญิงอยู่ตรงนี้ฉันบอกให้ออกไปไงคนจะอาบน้ำน่ะอะไรกันเนี่ยบ้าบ้าที่สุดทำไมต้องให้หุ่นยนต์มาเฝ้าฉันด้วยนี่นายกลัวฉันหนีขนาดนั้นเลยหรือยังไงแต่บ้าเป็นยังไงบ้างเขายอมไหมนายหญิงกำลังอาบน้ำและเปลี่ยนชุดให้นายหญิงมาเจอฉันที่สระว่ายน้ำนะโถเอ้ยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไม่ได้มาครอบครองหรอกนะพลอยวันนี้เธอจะต้องเป็นของฉันนายหญิงครับเชิญทางด้านนู้นเลยคุณชายเคนรออยู่ทางด้านนั้นแล้วครับรู้แล้วรู้แล้วนี่ฉันต้องมาว่ายน้ำกับผู้ชายบ้าๆแบบนี้เหรอเนี่ยเชิญนายหญิงไปทางสระว่ายน้ำเลยครับเดินไปสิครับเดินไปรู้แล้วแล้วนะฉันขอเวลาหน่อยฉันหนาวนะพลอยอย่าลีลาได้ไหมเนี่ยคุณก็รู้นะว่าผมไม่ชอบการรอคอยน่ะรู้แล้วรู้แล้วฉันมาแล้วเนี่ยทำไมนายถึงได้เอาแต่ใจแบบนี้นะถ้าวันนั้นคุณไม่ขัดขืนผมแล้วก็ผมก็อาจจะรักแล้วก็เอ็นดูคุณก็ได้นะแต่คุณก็เป็นซะแบบนี้รีบเข้ามาในสระน้ำนี้เร็วรู้แล้วรู้แล้วคนเราเนี่ยเวลาที่จนตรอกก็ยอมทำทุกอย่างสินะไปสิเจ้าหุ่นกระป๋องจะมายืนดูบ้าอะไรล่ะขอโทษครับเจ้านายแต่ผมไม่ได้ตั้งใจปิดประตูด้วยเร็วเข้าสิครับนายท่านนายว่าฉันจนตรอกอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วนายไม่จำเป็นต้องช่วยฉันก็ได้นะฉันยอมติดคุกดีกว่าอยู่กับนายด้วยซ้ำอ้าวพูดอย่างนี้แล้วยอมมากับผมทำไมล่ะหรือว่าจริงๆแล้วลึกๆคุณไม่อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะไม่อย่างนั้นฉันจัดการนายแน่เมื่อกี้คุณว่าไงนะนี่ฉันบอกว่าอย่าเข้าใกล้ฉันไงช่วยด้วยใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะพลอยเนี่ยได้รับผลกรรมแล้วสิตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊บๆ